สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านสู่เมืองท่านานาชาติโคเบที่นี่เป็นตอนสุดท้ายจากทั้งหมด3ตอนแล้วนะคะจากที่เราได้สำรวจความหลากหลายแห่งเมืองโคเบจาก2ตอนที่ผ่านมาครั้งนี้เราจะเดินทางออกนอกเมืองกันสักนิดไปสู่เมืองออนเซ็นแห่งประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าอาริมาออนเซ็นชุมชนแห่งบ่อน้ำร้อนสีทองชื่อดังค่ะนอกจากนั้นวันนี้จะได้อิ่มน้ำสำราญกับอาหารเด็ดของโคเบรวมไปถึงเนื้อวัวโคเบที่ทุกคนรอคอยด้วยมาเริ่มต้นทริปนี้ด้วยกันเลยค่ะเช้านี้สดใสมากเลยนะคะ oh. เราอยู่กันที่โคเบพักกันที่ Green Hill Hotel yes, ครับอยู่ใจกลางเมืองโคเบเลยโอ้โหเราสร้างเดินทางสะดวกมากใช่สะดวกมากๆที่สำคัญที่บินได้ยินมาอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยอยากได้อะไรต้องได้เพราะฉะนั้นอยากได้อะไรที่แบบอันดับหนึ่งของที่นี่อันดับหนึ่งอืมสิมาเซนこのホテルで一番有名なのは何でしょうかカレーですคาเร่อยากกินอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องได้กินเลยนะสิทาเบมะโชเอานะคะเขาบอกแกงกะหรี่ที่นี่อร่อยน่ากินมากมากโอ้ยชิโอ้ยชิอร่อยกลับโรงแรมแล้วนะไปแล้วไปนู่นแล้วกลับอาริกาโตโอคุโนซังค่ะเมื่อสักครู่นี้เราชิมเคอรี่จากที่ที่เราอยู่แต่ว่าที่โคเบมีได้ยินว่ามีอาหารดีรสชาติเด็ดอีกมากมายใช่อร่อยใช่ไหมใช่ครับเพราะวันนี้โอคุโนซังจะพาดิบินไปตะเวนกินทั่วโคเบเลยเอาไหมได้ไหมครับโอเคได้เริ่มต้นจากที่นี่ดีกว่าใช่ไหมโฮเทลโอคุระใช่ข้างในนะคะของโรงแรม5ดาวนี้มีเมนูอะไรไปกินกันเลยดีกว่าเค้โหว้าวありがとうございます朝ごはんボリュームありますああเมื่อเช้าจัง โอ้โห ยโอ้โห นี่อะไรですこれ น่าทานมากมาก ข้าวต้มข้าวต้มอุ๊ยมีธัญพืชด้วยใช่โอ้ยด้วยมืออาหารที่น่าทานแบบนี้ค่ะจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราไม่ได้รับรู้ความสำคัญของมื้อนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตถามเชฟของเราในวันนี้หน่อยดีกว่าซาราดาอัตสึชิと言いますซาราดาอัตสึชิさんですはいまあ、季節の食材を使って、Seasonal. はい、あの季節によってあの朝食をあのメニューの内容は変えさせていただいてます。Seasonal. はい。で、ユーワン焼き、はい、鮭のユーワンですね。はい。サーモン。で、まあこちら淡路島の玉ねぎのね、さつま揚げ。結構淡路。淡路まあちょっとですね、オニオンだよこれ。にオニオン。オパン。おお。卵料理が卵こだわり卵で作った温泉卵とだし巻きと温泉卵、はい、これこだわり卵ってなんかこれどういうこと温泉のビタミン E がたっぷりビタミン E、はい、赤卵を使って、はい、すごいマグマークなんだこれいい気に入れよれこアバジーうん。うまくま。うん。けむこんまくま。อาริมาออนเซ็นคือหนึ่งในชุมชนออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากกว่า 1,400 ปีและเป็นหนึ่งใน3บ่อน้ำร้อนที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นค่ะที่นี่มีชื่อเสียงได้เพราะคุณนางโทโยโทมิฮิเดโยชิผู้ที่ผสานญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวเมื่อ400ปีก่อนทั้งฮิเดโยชิและเนเน่ภรรยาของเขามีส่วนในการฟื้นชีวิตให้กับอาริมาออนเซ็นจนเป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวางค่ะวันนี้อาริมาออนเซ็นเป็นที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้นจากเมืองโคเบเต็มเปี่ยมด้วยธรรมชาติบ่อน้ำร้อนสนุกกับช้อปปิ้งและการแวะชมสถานที่ทางวัฒนธรรมอาริมาออนเซ็นだからねใช่อาริมาออนเซ็นมากค่ะเรานั่งรถไฟกันมานะคะจากตัวเมืองออกมาประมาณ30นาทีนิดหน่อย
30นาทีนี่ได้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะมาทัวร์ในหมู่บ้านออนเซ็นที่เขาบอกว่ามีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในญี่ปุ่นเลยเป็น1ใน3ของญี่ปุ่นแล้ววันนี้ค่ะเราจะมีทัวร์ไกด์พาเราเดินทางในนี้ด้วยเขารอเราอยู่ตรงโน้นคุณโอซังแล้วเขาโอ้โหงั้นไปไหมそれはいいですね。オッケー、オッケー。ไป。โอเค、ไป。はい。ไปกันไปนี่อยู่นี่แล้วこんにちは。Welcome to Arima Onsen。おい、ありがとうございます。Nice to meet you。Nice to meet you。こんにちは。こんにちは。Arima Onsen。はい。お名前は何ですか。My name is Masui。Masui さん。重信ですか。Masui Shigenobu と申します。ああ、Masui Shigenobu さんです。サワディーカップ。はい。ゲームマークマークです。はい。上手です。はい。วันนี้จะไปเที่ยวที่อาริมาออนเซ็นกันยูโรชิคุณยังไงชิวาโยโตมิฮิเดโยชิ将軍の奥様ネネさんの銅像です。豊臣秀吉はこの有馬温泉に別荘を持っていたんです。ああ、セカンドハウス。その別荘は1596年だから約500年前だ、はい、ロイピー1500ですよその時の大地震で別荘が壊れますで有馬温泉も壊れてしまいますあ、ね、それが豊臣秀吉の銅像は向こうの方にありますネネさんと秀吉アイコンタクトしてますどこですかあの向こうの黄色い看板がありますね黄色い看板電池についた黄色い看板向こうにあるああ、オッケー座ってるんですよตอนนี้เนเน่ซังกำลังส่งสายตา eye contact ไปกับอีกรูปปั้นหนึ่งที่เป็นรูปปั้นของโทคุนใช่ไหมใช่อ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นว้าวความหมายของเจ้าชิโนะของเขาที่เป็นปัจจุบันของเขาโอ้บ่อน้ำร้อนตรงนี้คือท่อที่บ่อน้ำร้อนขึ้นมานะคะอยู่ในท่อนี้เขาบอก97องศามันร้อนมากเนี่ยหนูจับทะลุไม้ไผ่ยังอุ่นๆเลยอ่ะโกโชเซนเกนนี่ๆๆไหลมาได้เลยมาออนเซ็นอ่ะอยู่สูงกว่าซีเลเวล400ใช่ค่ะแล้วก็ดิฟนี่ใช่มั้ยกับ170อ๋อโอเคใช่ๆๆแล้วここで食べますคีปิ้งเฮียร์ใช่พวกอันร่มเดนมาจาก2แหล่งบ่อน้ำธรรมชาติตรงนี้90 90ขึ้นมาเอง natural natural ใช่ๆ98องศา97องศาเนี่ย98กับ97องศาใช่ๆๆมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็แจกจ่ายไปให้โรงแรมต่างๆมันเป็นน้ำร้อนสีแดงเมื่อกี้ดิบินเจอตรงนี้เพราะว่ามันมีทั้งเกลือมีเหล็กก็เลยเป็นสีแดงที่เราเห็นกันทุกวันนี้คนบางคนเขาเลยเรียกเป็นโกลด์ตรงนู้นเหรอคะเมื่อกี้พี่เขาให้ดูคุณลุงให้ดูนะคะว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงที่ที่เป็นจุดที่น้ำร้อนขึ้นมาที่เดียวเมื่อ70ปีก่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคิงโนยุที่แปลว่าน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนสีทองนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหลายจุดที่มีบ่อน้ำร้อนขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ว่าこれパブリックバスなんです。パブリックバス。ここにペン。ホームナンバーからな。で、そこに無料の足湯があります。あ、で、他じゃ、みへ、シェ、ペンシェタオ、か、は。はい、シェタオ。はい、でいこう。うい、もうシェタオ、みペン、シェタオ、うい。はい、みありがとう。お、ペン、あれ、ペン、パー、ほの、ของที่นี่นะคะ、キン。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 キン、キン、これ、สีทอง、สีเงิน。หมดนะให้ทายว่ากี่องศาคุณจะคิดว่า39 39หรือ40องศาอุ๊ยอุ่นๆๆๆกำลังสบายดีนะคะใต้ได้ได้เดี๋ยวจุดเตือนอยู่เนี่ยใช่อ๋อそうเอ็นจาอนาซาレポーターレポーターさんはいだから綺麗じゃんまずかเดินเล่นในเมืองกันได้สักพักตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดออนเซนจิแล้วนะคะวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อนโดยพระกิโยคิผู้ที่ค้นพบชุมชนอาริมะออนเซนแห่งนี้ค่ะในยุคเอโดะมีธรรมเนียมที่ว่าผู้คนจะต้องมาทำความเคารพรูปปั้นของพระยากุชิเนียวไรที่เป็นพระแห่งการแพทย์ที่วัดนี้ก่อนที่จะไปแช่น้ำร้อนเพื่อการรักษาตัวค่ะอ
ที่นี่อ่ะเขามีขนมญี่ปุ่นที่บินชอบชอบอะไรอยู่これうん炭酸せんべいせんべいข้าวเกรียบใช่ไหมใช่ไหมนี่เขากำลังทำแบบสดๆร้อนๆอยู่ข้างในนี้เลยอ่ะอยากกินอ่ะกินได้ไหมได้กินโอเคนี่เราจะกินเขาเรียกทันซังเซมเบ้ทันซังเซมเบ้ทันซังเซมเบ้ต้องได้ลองเหลือให้เท่านี้แล้วเนี่ยอะไรให้ดูทันซังเซมเบ้สวยมากไซเดอร์นี่เป็นโซดาใช่ก็โซดาวอเตอร์สดชื่นมากจากวันนี้เราเดินทัวร์ในเมืองนะคะแช่น้ำออนเซนแล้วไปวัดมาได้ดื่มน้ำเย็นสบายสบายชื่นใจก็แทบจะครบแล้วนะคะขาดอย่างเดียวโอคุโนซังกินข้าว ใช่ไหมก่อนใช่เลยรู้ทันทีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเนาะก็คือเมนูที่เราจะมากินอาหารมื้อกลางวันกันที่นี่อาริมาออนเซ็นที่นี่คือร้านอะไรคะโอคุโนซังคุทสึโรกิยะですねเป็นร้านหนึ่งในเครือของเรียวกังที่หนึ่งใช่เรียวกังในเกาะอาวาจิใช่ครับแล้ววันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรคะหน้าตาแบบนี้これはคามาเมชิですねそうです当店自慢の一番のคามาเมชิカイディティスแล้ววิธีกินเป็นยังไงคะ開けるんですはい開けてくださいโอเคเอาเปิดเลยนะเปิดเลยนะ1 2 3ว้าวโอ้ยเฟนซี่ฟุชิが熱いんですけどね、そこ初めにそこからよく混ぜて召し上がりください。いただきます。はい。ちょっと抑えながら。魚もね、よく。あ、だこ、はい、温泉。ちょめひば。チャイカ。これ温泉卵ですね。はい、温泉。はい、いただきます。いただきます。じゃあいただきますね。はい。だしがよく効いてる。おいしい。あろいまいか。あろいまいか。あろい。あろいまま。あろいまま。おお。สรุปง่ายๆค่ะมาที่อาริมาออนเซ็นจะได้บรรยากาศความสบายๆแล้วก็ต้องมาสัมผัสอาหารแบบ traditional style ของญี่ปุ่นแล้วก็เจอผู้จัดการร้านน่ารักพูดภาษาไทยได้แบบนี้ก็ดีนะคะใช่เจอฮินาวะซังขอบคุณมากขอบคุณมาก
อริมาออนเซ็นเป็นสถานที่เดียวที่จะสามารถพบกับผู้การตุ๊กตาอริมาซึ่งเป็นงานฝีมือคุณภาพของชุมชนนี้ผู้การนี้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไม้สีสันที่พันรอบที่จับสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แต่เสน่ห์สุดแสนน่ารักของผู้กันนี้ก็คือในขณะที่เราใช้ผู้กันเขียนตุ๊กตาตัวเล็กๆจะโผล่ออกมาและหลุดกลับเข้าไปเมื่อระหว่างผู้กันลงค่ะเป็นได้ทั้งของฝากสุดเก๋ไก๋และยังถูกใช้เป็นเครื่องรางสำหรับคู่รักที่อยากมีลูกด้วยนะคะทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะเนี่ยมีจุดที่ย่านเดียวคุณที่เดียวมีแค่ที่ตรงนี้ใช่ทุกคืนนี้making handmade no silk do you know how to make no難しい。やや。パイさん、ペンタカ。これからその竹細工のお店に参りますからご案内いたします。ラジャパイ。ได้มาหาช่างฝีมือทำงานไม้ไผ่จริงๆแล้วที่นี่ค่ะ。はいはい。そうですね。竹細工職人、中心の有名な方です。ちょっとじゃあ写真撮ろう。四代、五代、六代。六代まで。Fourth generation に。Fourth generation。And then 三 is a fifth generation。And the grand 三 is a sixth generation。ทุกคนก็ยังทำงานไม้ไผ่อยู่ด้วย。หกรุ่นแล้วค่ะทำต่อกันมาแล้ว。ใช่ครับ。อาริมาคาโก。อาริมาคาโก。บาสเกต。อาริมาคาโก。อาริมาคาโก。อาริมาคาโก。そのものが大変な商品名商品なんです。カゴそのものが。อาริมาคาโกという商品です。อาริมาคาโกですね。これはもう日本で最高の商品なんです。そのままそのまま。一番古いのはอาริมาคาโก。อาริมาคาโก。historically this most longest one in อาริมาคาโก。อาริมา情報年代でいろんなものができていた。これすべてを使用してอาริมา。หลังจากที่วันนี้เราได้กินหนมกินหนมกินข้าวอย่างอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่โคเบค่ะโอคุโนซังเขาบอกว่ามันมีอาหารดีๆให้เราได้กินอีกเยอะและสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้และเชื่อว่านักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุดโคเบบีฟแน่นอนเนื้อวัวโกเบนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปกินอย่างแน่นอนใช่ครับคุณกินนะแต่หิวอีกแล้วเนี่ยไอ้ลิบินจับโอ้คุณโนซมาแล้วโคเบบีฟฝันเป็นจริงดรีมคัมทรูใช่ค่ะหลายๆคนเคยฝันว่าถ้าจะกินเนื้อหรือว่าโคเบก็ต้องกินเนื้อโคเบอันนี้คนไทยจะรู้จักเป็นอย่างมากเลยตอนแรกก็คิดว่ามาโกเบเนี่ยกินอย่างอื่นไปเที่ยวอย่างอื่นจริงๆก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเนื้อโคเบที่นี่และที่นี่คือร้านอะไรคุณโนซังวักคุกวักคุกนะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเสิร์ฟสเต็กเนื้อโคเบตอนนี้เนี่ยที่นั่งของเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าเตาเลยโอคุโนซังและเราก็จะได้พบกับเชฟของเรานะคะที่วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเนื้อโคเบของเราよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。วันนี้ค่ะเราจะได้ทานเมนูอะไรเมนูโคเบ牛ロース。コベ牛ロース。200グラムなんです。これ何グラムぐらい？6人前にしてるので。まあ。ในบรรดาเนื้อวัวทั้งหมดของญี่ปุ่นเนื้อวัวโคเบถือเป็นหนึ่งในเนื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลกค่ะเนื้อโคเบของแท้ต้องเป็นวัวสายพันธุ์ทาจิมะที่ถูกเลี้ยงในจังหวัดเฮียวโงะโดยมีกฎและมาตรฐานที่เข้มงวดถึงจะได้จัดเป็นเนื้อวัวโคเบนะคะระดับคุณภาพเนื้อในญี่ปุ่นมี5ระดับเนื้อวัวโคเบจะต้องได้ระดับที่4ขึ้นไปและลวดลายหินอ่อนที่อยู่บนเนื้อจะต้องได้มาตรฐานมากกว่าหมายเลข6ขึ้นไปซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นการการันตีสัมผัสแห่งรสชาติของเนื้อวัวโคเบที่ว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะทำไมคนถึงชอบこんなに有名になったっていうかこう皆さん神戸牛神戸牛って言うんでしょうか実は有名にしたのは地元ではなくもともと出産中断マクマークが戦後の日本っていうのがあってアフターワールドワー2で新中国の方々が神戸にで肉を食べたとで神戸で食べたお肉はうまく美味しかったっていうんで神戸ビーフっていう名前が勝手についちゃったんです実はそれが先行してるんですアフターワールドワー2คนต่างชาตินะคะถึงได้รับรู้ด้วยว่าโคเบบีฟนี่มันเพราะว่าโคเบบีฟนี่ชื่อเสียงเนี่ย worldwide มากไปทั่วโลกเลย
ああいうミニ、なるほど。そこから来たんですね。そこからがスタート。あ、スタートはアフターワールドワーって言ってもアメリカアーミー。前菜だけ用意させてもらって。おお、にアペタイザー。アペタイザー。これビンペンローズビーフ。当てます。わあ、綺麗だな。美味しそうだな。จะได้ชมเมืองโคเบด้วยรถบัสเป็นวิวยามค่ำคืนนะคะเมื่อกี้แบบโอ้ยรีบมาขึ้นบัสให้ทันเลยในรอบ1ทุ่มนี้นะคะฟ้ากำลังมืดไฟเริ่มสว่างดูกันว่าเมืองนี้จะสวยยังไงนะยามะคาระโน่夜景ですね ビーナスブリッジからのว้าวจุดแรกค่ะโอคุโนซังที่รถทัวร์พาเรามาชมวิวนะคะตรงนี้คือ Venus Bridge ใช่ไหมคะก็โรแมนติกมากมากกันแน่เขามานั่งดูดีดูดีแต่ครอบครัวก็มานะพาลูกๆมาเด็กๆก็มากันนะคะเพราะมุมนี้เนี่ยจะเห็นแลนด์มาร์คของโคเบโอคุโนซังโคเบพูดทาวเวอร์ใช่แล้วค่ะเห็นทะเลด้วยเป็นวิวที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปแต่ว่าเห็นได้กว้างๆกำลังสบายๆนะสบายๆจัสเน่โคเบโคเบโอ้คุณน้องซังค่ะที่นี่ค่ะเป็นจุดที่เราสามารถเห็นวิวกลางคืนของโคเบได้อย่างที่นี่เลยปึ้งโอ้ยเป็ดเมตาโอ้ยสวยมากใกล้มากค่ะนอกจากนั้นทางด้านซ้ายมือของเรามองไปเลยว้าวโมเสกห้างโมเสกพร้อมกับชิงชาสวรรค์บนนี้นะคะชิงช้าสวรรค์เขาจะมีเหมือนฉายโปรเจคเตอร์เป็นรูปต่างๆเดี๋ยวเป็นโลมาเดี๋ยวเป็นตัวอักษรบ้างเท่มากเลยอ่ะWe'll be right back.
スキーフォトティップス。ไดซึกิโฟโต้ทิปส์ในวันนี้โอคุโนซังมาพร้อมกับกล้องโอลิมปัส OMD EM1 Mark II ครับใช้คู่กับเลนส์ซูมขนาดกลางระยะ 12-100 มิลลิเมตรที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในทุกระยะแบบครอบจักรวาลเลยครับโอคุโนซังจะใช้เลนส์นี้ถ่ายกลุ่มคนที่กำลังแช่ออนเซนเท้าอยู่โดยเว้นระยะห่างออกมาจากผู้คนเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาตินะครับและสามารถซูมเลือกองค์ประกอบภาพเฉพาะที่ตัวเองต้องการได้นะครับเดี๋ยวลองถ่ายจากอีกมุมนึงกันบ้างโอ้โหมุมนี้กำลังสวยเลยครับโอคุโนซังไม่ต้องเข้าไปถ่ายใกล้ๆแต่ก็ได้ภาพในระยะที่เหมาะสมไม่ดูใกล้หรือว่าไกลจนเกินไปนะครับถ้าอยากถ่ายภาพแบบยูมัดในทุกสถานการณ์ด้วยเลนส์ตัวเดียวเลือกใช้เลนส์ซูมระยะ 12-100 มิลลิเมตรถือเป็นทางเลือกที่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไดสกิไทม์ไดสกิไทม์เป็นอีกวันที่โคเปนะคะแล้วก็เป็นวันที่เรากินมากๆอร่อยมากๆจนเลือกไม่ถูกว่าอะไรจะชอบที่สุดโอเคค่ะ1 2 3โคเปนี่คือโอ้เดี๋ยวบินบอกว่าเนื้อโคเปฮาจิเมะครับทำไมโอคุโนซังถึงชอบอร่อยมากมากโคเบบูอร่อยมากคือไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ที่นี่นะคะแต่เป็นเพราะว่าคือมันจะเรียกว่าเรามาโคเบมันพลาดไม่ได้มากมากรสชาติดีๆแล้วก็ได้เห็นคุณซังคาตาซังเนี่ยทำเนื้อให้เราได้เห็นสดๆไม่ละมาโคเบทอมมาจิที่นี่ว่าวักโคกุชิดีใจมากขออีกโมโคเบบีและนี่ก็คือดันสกิของพวกเราค่ะยิ่งได้สำรวจเมืองโคเบมากขึ้นก็ยิ่งทำให้รู้ว่าเมืองนี้เป็นที่น่าสนใจในระดับโลกได้เลยนะคะความงามทางธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเลรวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นส่วนผสมที่ทำให้เมืองโคเบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งเรายังได้สัมผัสถึงความคิดสร้างสรรค์และพลังแห่งการรับมือกับความท้าทายของคนญี่ปุ่นในทริปนี้ด้วยชาวไดสกิญี่ปุ่นปักหมุดมาที่โคเบกันนะคะแล้วมาตกหลุมรักเมืองนี้ไปด้วยกันกับพวกเราติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดได้ที่ www.daisukijapan.tvและ Facebook ไดซึกิญี่ปุ่นค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปย้อนเวลาด้วยการแต่งชุดย้อนยุคเดินชมความงามทางประวัติศาสตร์ของปราสาทฮิเมจิและเดินช้อปปิ้งสุดชิลบนถนนมิยูกิโดริจากนั้นก็แวะทานขนมหวานสุดน่ารักกันที่ร้านคาเฟ่เดอมิกิปิดท้ายด้วยการเรียนทำเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมเก๋ๆกันที่ร้านวาตายะติดตามรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นนอกจากเนื้อวัวโคเบคุณชอบอะไรเกี่ยวกับเมืองโคเบกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.